ัวคนใกล้ชิดร่วมชาปนกิจศพแตงโมคุณแม่กล่าวคำไว้อาลัยหลังเสร็จพิธีเก็บอัฐิคู่คุณพ่อกระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์เฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงด้านองค์การอนามัยโลกยันควบคุมได้เสี่ยงแพร่ระบาดต่ำประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ Final Audition Star Search Idol หลุ้นเป็นเด็กฝึก Search Entertainment ติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าว3สีกับเราทั้ง3คนนะครับดูสดๆครับทางช่อง3กด33และสามารถฟังสดๆทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะครับเริ่มต้นวันนี้ครับพาไปดูบรรยากาศการชาปนกิจศพนะฮะของคุณแตงโมภัทรธิดาครับที่คริสตจักรเมโธดิสต์รังสิตเมื่อช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาครับซึ่งงานในครั้งนี้จำกัดผู้ร่วมงานเพียงแค่150คนครับก็จะมีครอบครัวญาติญาติคนใกล้ชิดที่มาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับได้เดินทางไปรับร่างของลูกสาวที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งคุณแม่เตรียมชุดราตรีสีขาวมาให้คุณแตงโม2ชุดครับเป็นชุดที่เธอชอบพร้อมด้วยสร้อยเบญจรงค์และเวลสีขาวเพื่อใช้สำหรับบดบังใบหน้าลูกสาวครับก่อนจะบรรจุร่างของคุณแตงโมลงในโลงศพของสุริยาหีบศพที่มีการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยไล่เฉดสีโอโรสกับสีขาวออกแบบให้ลวดลายสื่อถึงความเป็นคุณแตงโมให้มากที่สุดครับก่อนจะเคลื่อนศพไปยังสถานที่ประกอบพิธีที่คริสตจักรเมโธดิสต์รังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีครับซึ่งมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพียงแค่150คนเท่านั้นในงานไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมเก็บภาพแต่ก็มีการถ่ายทอดสดตลอดการทำพิธีให้ได้รับชมผ่านทาง YouTube ช่อง CJ Connect แทนครับโดยพิธีเริ่มขึ้นเมื่อช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาทุกอย่างจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายครับมีพี่ปุ๊อัญชลีและแพรวคณิตกุลร่วมร้องเพลงหลังจากนั้นก็เป็นการกล่าวคำไว้อาลัยจากคุณแม่เราลองไปฟังบางช่วงบางตอนของการกล่าวไว้อาลัยของคุณแม่กันครับข้าพเจ้าชื่อนางพันธิดานามสกุลศรีอายุโยธินงานนี้ก็น่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วที่เราจะได้พบกันเพราะว่าน้องโมจะชาปนกิจวันนี้นะคะคุณแม่ก็ตั้งแต่เช้าร้องไห้ไปรอบแล้วเดี๋ยวพูดจบไม่รู้จะร้องไห้อีกว่าหรือจะจบหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนคราวที่แล้วร้องไม่พูดอะไรไม่จบกลับลงไปเลยน้องตงโมเข้าวงการบันเทิงตอนม.5ช่วงที่เห็นน้องทำงานหนักเนี่ยคุณแม่บอกว่าเลิกเถอะลูกไปทำอาชีพอื่นดีไหมเพราะน้องเหนื่อยมากทำงานแบบหามลูกหามค่ำถ่ายเช้ายันดึกดึกดันทว่างอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยตลอดเลยเขาบอกว่าน้องไม่เลิกเพราะน้องรักอาชีพนี้แล้วเธอก็อยู่ในวงการมา20ปีเลยนะคะมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายน้องโมเนี่ยเป็นเด็กขยันทำงานขยันหารายได้แล้วก็น้องโมก็เป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันน้องรักเพื่อนแล้วเพื่อนก็รักน้องด้วยยิ่งพอคุณพ่อเขาเสียเนี่ยเขาก็จะสนิทกับคุณแม่มากคือตอนนี้เนี่ยเดินไปตรงไหนคุณแม่นึกถึงแต่ภาพน้องโมเดินผ่านไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ทำใจไม่ได้สักทียังลืมเขาไม่ได้สักทีมันก็เครียดอ่ะทุกวันนี้บอกตรงๆว่ายังเครียดอยู่ยังทำใจไม่ได้ครับหลังจากคุณแม่กล่าวคำไว้อาลัยเสร็จครับก็มีการบรรยายธรรมก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจศพที่อุโมงค์เพลิงเป็นการเสร็จพิธีครับโดยหลังจากนี้ครอบครัวจะนำอัฐิของคุณแตงโมบรรจุไว้คู่กับอัฐิของคุณพ่อโสพลครับที่ช่องกาลปังหาอาคารกัตตะเวทิตาระเบียงอาลัยครับซึ่งอยู่ด้านหลังหอสวดมนต์และหลังจากนี้คนที่รักและแฟนคลับของคุณแตงโมสามารถนำดอกไม้ไปวางไว้ภายในที่เก็บอัฐิของคุณแตงโมนะครับเพื่อแสดงความอาลัยได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับในส่วนของคดีความเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีครับก็ส่งสำนวนสอบเพิ่มเติมให้กับอัยการสั่งฟ้องแล้วนะครับส่วนกรณี Facebook ปริศนาที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลต่างๆตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์บอกว่าสามารถตรวจสอบได้แต่ฝั่งคุณแม่เองก็ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่ขอแจ้งความขณะที่กระติกได้เข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ครับเอาผิดมือปริศนาที่โพสต์ภาพของเธอบน Facebook คุณแตงโมแล้วครับ
มาดูภารกิจของผู้ว่ากทมคนใหม่นะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ยังคงกิจวัตรตามเดิมค่ะนั่นก็คือตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพื่อไปออกกำลังกายหลังจากนั้นค่ะก็ถือฤกษ์งามยามดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดทำบุญใส่บาตรก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณชัชชาติได้โพสต์ภาพที่ถ่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่เก็บขยะของกทมลงในเพจพร้อมเขียนข้อความว่าแวะทักทายเพื่อนร่วมงานในอนาคตก่อนจะโพสต์รูปขณะกำลังใส่บาตรพระสงฆ์อย่างเรียบง่ายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ56ปีที่บริเวณตลาดชุมชนตรอกพระเจนเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานนอกจากนี้นะคะคุณชัชชาติพร้อมด้วยพี่ชายฝาแฝดรองศาสตราจารย์ดร.ฉันชัยสิทธิพันธ์และพี่สาวอาจารย์ปรีชยาสิทธิพันธ์ก็ได้ร่วมกันทำบุญวันคล้ายวันเกิดโดยนิมนต์พระวัดพระยายางจำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์ที่ตึกวชิรยานวงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าวันเกิดเป็นวันแก่อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและอยากเห็นคนกรุงเทพร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมกันสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนค่ะบอกเลยว่าสมชื่อผู้ว่ากทมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะมาติดตามกันต่อกับสถานการณ์โรคระบาดโรคฝีดาดลิงน่ากลัวมากเนาะโรคเก่าระบาดยังไม่ทันดีขึ้นเลยมาอีกหนึ่งโรคแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนทางองค์การอนามัยโลกก็ยังยืนยันนะคะว่าสามารถควบคุมได้และเสี่ยงระบาดต่ำค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์จักรรัฐทิพยาวงอานนท์ค่ะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเฝ้าระวังโรคฝีดาดลิงค่ะว่ากรมควบคุมโรคได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือว่า EOC นะคะเพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคฝีดาดลิงค่ะเพื่อช่วยให้ตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศนะคะหลังพบว่ามีการแพร่ระบาดในหลายประเทศและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยมีการเพิ่มมาตรการป้องกันให้มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงค่ะคือประเทศแถบแอฟริกากลางนะคะเช่นไนจีเรียและคองโกและประเทศในยุโรปที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้วอย่างอังกฤษสเปนและโปรตุเกสด้วยค่ะโดยที่สนามบินนะคะจะมีคัดกรองอาการนะคะในผู้ที่เดินทางมากับเที่ยวบินจากประเทศเหล่านี้เพื่อสังเกตดูว่ามีแผลอะไรหรือไม่และจะทำการแจกบัตรเตือนสุขภาพซึ่งเป็น QR code ให้สแกนทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวโดยหลักๆนะคะก็จะระบุว่าหากมีอาการเช่นไข้หรือมีตุ่มให้รายงานเข้าระบบและรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดรวมถึงแจ้งประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ทราบด้วยนอกจากนี้นะคะยังได้มีการสั่งให้เฝ้าระวังที่สถานพยาบาลโดยหากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายกับโรคและมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงก็จะให้สถานพยาบาลเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อต่อไปค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ยังคงยืนยันนะคะว่าสถานการณ์โรคฝีดาดลิงตอนนี้ยังอยู่ในระยะที่ควบคุมได้แม้ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าความเสี่ยงในการแพร่ระบาดนะคะในประชากรในวงกว้างนั้นยังถือว่าต่ำมากค่ะก่อนที่จะปิดท้ายเบรกนี้นะครับเรามาเตือนภัยกันหน่อยนะฮะเพราะว่ายุคนี้มิจฉาชีพนี่มาในทุกรูปแบบจริงๆใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะดูอยู่ตอนนี้แล้วใช้ M-Flow บอกเลยว่าฟังให้ดีเลยละครับกรมทางหลวงครับฝากแจ้งเตือนถึงผู้ที่ใช้ทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น M-Flow นะครับว่าอยากให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ตอนนี้มาในรูปแบบการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือจากหน่วยงานต่างๆครับและโทรไปหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีส่วนบุคคลของมิจฉาชีพนะฮะจึงขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อครับพร้อมแนะนำประชาชนว่าการชำระค่าบริการ M-Flow ที่ปลอดภัยที่สุดคือการชำระผ่านช่องทางที่ทางกรมทางหลวงเนี่ยได้กำหนดไว้เท่านั้นครับพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนทำการชำระนะฮะโดยชื่อบัญชีเนี่ยจะต้องไม่เป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลหากใครไม่แน่ใจนะฮะว่าที่โทรไปเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่านะฮะสามารถโทรไปสอบถามยังหน่วยงานนั้นๆได้โดยตรงเลยครับผ่านทางสายด่วน1586ครับส่วนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าใครที่ติดตามโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้นะคะในการเฟ้นหาไอดอลค่ะกับ Star Search Idol ของบริษัท Search Entertainment เนี่ยนะคะมาตั้งแต่ต้นช่วงหน้านี้แล้วค่ะเราจะมาร่วมทราบผลผู้ผ่านเข้ารอบ Final Audition ไปพร้อมๆกันนะคะคนที่คุณเชียร์อยู่จะได้ไปต่อหรือเปล่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ
ากเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าเด็กหนุ่มคนไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Final Audition นะครับกับโปรเจกต์ Star Search Idol ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากถ้าได้ผ่านเข้าสู่รอบนี้เนี่ยจะมีการเทรนนิ่งอย่างเข้มข้นทั้งในด้านของการแสดงการร้องแล้วก็การเต้นติดอาวุธให้กับตัวเองนะครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาเป็น Search Trainee ภายใต้สังกัด Search Entertainment และไม่แน่อาจจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินด้วยลุ้นมากยังไม่มีการประกาศที่ไหนเลยนะฮะให้ดูพร้อมกันตรงนี้เลยค่ะน้องๆที่ดูอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะและใครที่เชียร์อยู่ตอนนี้รักใครเชียร์ใครลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับเกียรติ Star Search Idol แม้ทุกคนที่เดินทางมาที่ Search Studio จะมาด้วยความฝันเดียวกันที่อยากเป็นศิลปินทีป๊อปบอยแบนด์วงใหม่ของเมืองไทยแต่โอกาสจะมีให้กับผู้ที่พร้อมที่สุดเท่านั้นการร้องเต้นและการแสดงที่ทุกคนถูกทดสอบในห้องออดิชั่นเป็นเพียงด่านแรกของเส้นทางในครั้งนี้ทัศนคติเสน่ห์ความฉายแววเป็นศิลปินเป็นอีกสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามเป็นที่มาของตั๋ว Star Ticket ที่หากคณะกรรมการทั้ง4มีมติยกให้ใครแบบเป็นเอกฉันท์เด็กหนุ่มคนนั้นก็จะทราบผลว่าตัวเองผ่านเข้าสู่รอบถัดไปทันทีและวันนี้ก็มีเด็กหนุ่มถึง5คนที่คว้ามันไปได้คือผมชอบความสามารถน้องไปเราให้พี่ด้วยเอ้ยสุดยอดคุณได้ครับคุณได้บายพาสเข้าไปผ่านไป1รอบเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมมากๆในการฝึกครับเพราะก่อนหน้านี้ก็คุยกับตัวเองเสมอว่าแบบโหยถ้าวันนึงเราเนี่ยนะเราแบบไม่อยากอยู่บ้านเล่นเกมเฉยๆแล้วถ้าเราได้ไปอยู่ในห้องเต้นทั้งวันร้องเพลงทั้งวันทำสิ่งที่เราชอบอยู่ทั้งวันที่นอกจากการเล่นเกมเนี่ยมันคงจะดีมากๆครับผมก็วันนี้มาถึงแล้วผมจะตั้งใจซ้อมมากๆครับโอเคโอเคอ่ะไปโอ้ยดีด้วยตื่นเต้นมากเลยครับคิดไม่คิดว่าแบบอายุเรามาขนาดนี้แล้วครับไม่คิดว่ามันจะได้จริงๆทุกคนครับฝากผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่แล้วกันครับเราชอบคนที่มันพัฒนาได้เรื่อยๆใช่มันคือสิ่งที่พวกพี่ต้องการอ่ะๆๆไปอ่ะขอบคุณมากครับก็ไปเลยสิฮะขอบคุณมากโอเคยินดีด้วยครับยินดีครับดีใจมากนะครับตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ครับผมพี่กรรมการทั้ง4ท่านให้บอกว่าผมมีความสามารถในของอยู่ในตัวอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้าเด็กคนนี้ได้รับการพัฒนาได้รับอะไรเงี้ยจะสามารถเก่งขึ้นพัฒนาได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมโอเคโอเคไปยินดีด้วยครับคุณได้บายพาสเข้าไปอีกรอบเลยตื่นเต้นมากอันนี้มือสั่นอยู่เลยตอนกรรมการบอกได้สตาร์ผมยังทำตัวไม่ถูกเลยครับเขาบอกว่าเขาชอบความเป็นธรรมชาติครับแล้วก็ผมก็บอกทุกอย่างที่ผมรู้แล้วก็สิ่งที่ผมเป็นครับเขาก็ชอบในสิ่งนั้นไม่กดดันครับผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับผมยินดีด้วยครับเข้ารอบละบายเลยตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็ดีใจมากครับโอ้โหแบบดีใจสุดๆเลยครับผมไม่คิดว่าจะไม่รู้ครับผมหล่อมั้งครับอย่างไรก็ตาม Star Ticket ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าผู้ได้มันไปจะได้เป็น Search Trainee แต่เส้นทางในคลาสสุดเข้มหลังจากนี้ที่จะวัดว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นเด็กฝึกของ Search Entertainment เพื่อเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินต่อไปและนี่คือ22เด็กหนุ่มผู้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการออดิชั่นในโปรเจกต์ Star Search Idol ขอแสดงความยินดีกับเป้ชัตนายโอเจสวัสดิ์พ่อภูริยูโรนพรุษกราฟิกมัสกรเต้สันวยศดีนานอติการบลูประพังกรปันรัฐวิทย์โฟกัสชนทวัฒน์โอมนัทนันปีเตอร์กิติภูมิคินอคินภูมิวรายุทธ์ออโต้สิบประวิทย์กฤตกิตภาสมาร์คสุพนัทเฟิร์สกันตพลริวอชิรกรโจ๊กเกอร์นัชนนท์แมนฤทธิเกียรติและคุปแพชัยสงหนึ่งเดือนหลังจากนี้เด็กหนุ่มทั้ง22คนจะเข้าสู่คลาสสุดเข้มเพื่อฝึกฝนทั้งเรื่องร้องเต้นการแสดงและทัศนคติและสุดท้ายใครจะเข้าตาคณะกรรมการ
ได้รับเลือกให้เป็น Search Trainee เพื่อเดบิวต์เป็นศิลปินต่อไปร่วมส่งกำลังใจและติดตามเส้นทางของพวกเขาไปพร้อมกันStar Search Idol เย้โอ้โหฉันหมายตาไว้แล้วนะว่าฉันจะเชียร์ใครบ้าโอเจอีตังค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบทุกคนเลยด้วยนะคะส่วนน้องๆที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบไม่ต้องเสียใจนะคะไปฝึกฝนเตรียมตัวเองให้พร้อมเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวเรามีการเปิดออดิชั่นอีกแน่นอนค่ะส่วนคุณผู้ชมเองก็สามารถไปติดตามให้กำลังใจน้องๆได้นะคะทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค้นหาคำว่า Star Search Idol ได้เลยค่ะมีแววทุกคนเลยนะได้ลุ้นกันต่อไปนะคะฝากติดตามกันด้วยปริ้งๆเลยค่ะค่ะอะล่ะจากเรื่องราวของไอดอลไทยนะคะไปที่ไอดอลเกาหลีกันบ้างค่ะกับวงก็อตเซเว่นค่ะคุณกลับมาทวงบัลลังก์เรียบร้อยแล้วนะคะกับมินิอัลบั้มล่าสุดที่ชื่อว่าก็อตเซเว่นค่ะในเพลงนานานานั่นเองบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆขึ้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน YouTube เลยค่ะจะสไลด์ไปดูค่ะหลังจากออกจากค่ายเดิมและแยกย้ายกันไปทำงานตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะในที่สุดก็อตเซเว่นก็ทำตามคำสัญญาค่ะว่าถึงแม้จะออกจากค่ายแต่ทุกคนก็ไม่ได้ออกจากวงเมื่อพวกเขาทั้ง7คนนะคะทั้ง JB มาร์คแจ็คสันจินยองยองแจแบมแบมและยุคยอมค่ะได้กลับมารวมวงกันให้อากาเซ่ได้หายคิดถึงกันอีกครั้งนะคะในมินิอัลบั้มที่ชื่อเดียวกับชื่อวงว่าก็อตเซเว่นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หนุ่มๆได้จัดงานแถลงข่าวคุณแล้วก็มีการปล่อย MV เพลงแรกนะคะอย่างนานานาออกมาให้อากาเซ่ได้รับชมกันแล้วยอดวิวพุ่งไม่หยุดคุณดูสิแต่ละคนก็คือแบบโอ้ยน้ำตาจะไหลนะคะดูอินนะคะแถมมีการติดเทรนด์อันดับหนึ่ง YouTube ด้วยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นแบบง่ายๆเต้นตำได้น่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้เนาะเป็นด้วยละนะนะได้ได้อยู่เธอไหนไหนร้องไซร้องซนร้องไหนอย่า อย่ายุสิอ่ะคือแต่ว่าก็ลองง่ายอ่ะนะคะยังไงก็ปฏิตำด้วยดีมากชื่นใจกับเซ่จริงๆค่ะซัพพอร์ตกันไปนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวไอทีกับคุณซีฉัตรประวีกันนะฮะบอกเลยว่าเจอเทคโนโลยีนี้เข้าไปเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปครับเพราะว่าเราจะพาไปดูแว่นอัจฉริยะเป็นแว่นตา ARแปลภาษานะฮะแบบให้ลอยให้เห็นอยู่ตรงหน้าเลยจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้าครับกันนะคะล่าสุดค่ะกระแสของ call center เป็นปัญหาลำคาญใจหนักหน่วงกันกับหลายๆคนในประเทศไทยล่าสุดกสทช.นะคะออกนโยบายในการทำ scam alert สามารถป้องกันหรือว่าปราบปรามเรื่องของการทำผิดพวกแก๊ง call center ได้ยังไงไปดูค่ะจะไล่ตามรูปแบบการหลอกลวงให้ทันโอ้โหยากเหลือเกินป้องกันดีสุดคือพยายามให้ข้อมูลประชาชนที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบกลโกงเพื่อสร้างการรู้เท่าทันอย่างมีประสิทธิภาพนี่เลยค่ะกสทช.ล่าสุดค่ะเร่งออกมาตรการใหม่ชื่อว่า scam alert เป็นการรวบรวมตัวอย่างการช่อโกงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีรับมือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานนี้เขาก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้นะเขาก็เปิดรับเบาะแสข้อมูลจากภาคประชาชนปรับการทำงานให้รู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพเอาข้อมูลแจ้งเหตุไปรวบรวมในฐานข้อมูล scam alert ตลอดจนนำไปสู่การดำเนินคดีและการแก้ไขปัญหาแก๊ง call center ค่ะต่อไปซีคิดว่าน่าจะต้องทำความรู้จักกับระบบ scam alert ให้มากยิ่งขึ้นมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราก่อนจะเข้าสู่โลก metaverse เรามาดูโลก augmentedReality อย่างแว่นตาแปลภาษาตัวนี้กันภาษาจะไม่ใช่กำแพงการสื่อสารอีกต่อไปใครขี้เกียจเรียนภาษามาลองดูแว่นตาตัวนี้เพราะเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เข้าใจคนพูดภาษาต่างประเทศด้วยการแปลเสียงของคนที่กำลังพูดอยู่เป็นข้อความแล้วลอยให้เห็นตรงลูกตาเลยล่ะค่ะแล้วก็จะทำได้แบบเรียลไทม์ด้วยนี่คือความฝันที่ Google พยายามทำให้เป็นความจริงในปีนี้เพราะเขาโชว์เทคโนโลยีแว่นตา Augmented Reality หรือแว่นตา AR ตัวใหม่ล่าสุดเราอาจจะคุ้นกับแว่นตา VR แต่นี่คือแว่นตา AR ดูสวมใส่ง่ายมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะมันมาพร้อมกับความสามารถแปลภาษาเรียลไทม์แปลได้เลยกับคนที่เรากำลังสนทนาอยู่ตัวแว่นก็ต้องมีลำโพงในตัวแหละค่ะเพื่อฟังเสียงคู่สนทนาแล้วก็แปลให้เราได้ยินกลายเป็นซับไตเติ้ลลอยตรงหน้าให้เราอ่านแบบเดียวกับตอนที่เราดูหนังเอาเป็นว่า2ฝ่ายจะคุยกันอยู่ในภาษาเดียวกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็อยู่ในภาษาของตัวเราเองนี่แหละค่ะผู้พิการทางสายตาก็น่าจะสามารถใช้งานได้เพราะแว่นตาตัวนี้สามารถแปลแล้วก็พูดให้ฟังได้เลยค่ะ Google ก็ยังไม่ค่อยเปิดเผยรายละเอียดมันดูอนาคตมาก
ากเลยค่ะแต่เอาเป็นว่าคลิปที่ปล่อยออกมาเนี่ยผ่านการตัดต่อใส่กราฟิกยังไม่ใช่คลิปการทำงานจริงการทำงานจริงการแสดงผลจะเป็นยังไงหรือใช้งานยังไงต้องรอดูกันต่อไปหลายคนบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในความหวังของเราเลยในการไม่ต้องเรียนภาษาต่อไปสวมแว่นแล้วเราจะรู้ภาษาขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะโลกเราสูงสุดคืนสู่สามัญเสมอเทคโนโลยีดีๆหรือจะสู้วิชาที่มาอยู่กับตัวของเรานะคะฝึกฝนกันไว้เถอะค่ะรับรองจะเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนส่งต่อไปที่ผู้กันลักข่าวสามสีค่ะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะขอประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีเลือดกรุ๊ป ARH positive ค่ะอยากเชิญชวนให้ไปร่วมบริจาคเลือดกันนะคะให้กับพี่ทูเอ็ดเวิร์ดแวนโซนักร้องนำวงไคลโดสโคปค่ะเชื่อว่าชาวร็อกยุค70ต้องรู้จักวงนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะเป็นอีกวงที่ดังมากๆในยุคนั้นค่ะตอนนี้นักร้องนำของวงพี่ทุยในกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดและมีอาการทรุดลงจนในโลกโซเชียลนะคะก็แชร์ขอรับบริจาคเลือดช่วยพี่ทุยกันเพียบเลยค่ะทีมข่าวของเราก็ได้สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็ได้รับการเปิดเผยว่าพี่ทุยเพิ่งจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่4เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะคะซึ่งพี่ทุยมีอาการทรุดลงตอนนี้ทางแพทย์จึงเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหากเกล็ดเลือดลดลงอีกก็จะพิจารณาให้เลือดเป็นการเร่งด่วนก็เลยอยากจะขอรับบริจาคเลือดสำรองไว้สำหรับพี่ทุยก่อนนะคะเพราะว่าเลือดกรุ๊ป ARH positive เนี่ยเป็นกรุ๊ปหายากค่ะใครที่มีเลือดกรุ๊ปนี้สุขภาพแข็งแรงดีสามารถไปร่วมบริจาคได้นะคะที่โรงพยาบาลวชิระตึกพยาธิชั้น3วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่ 8:00 นถึง 3:00 นค่ะโดยระบุชื่อผู้รับนายเอ็ดเวิร์ดแวนโซได้เลยค่ะส่วนผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปอื่นก็สามารถบริจาคได้นะคะทางโรงพยาบาลก็จะไปแลกเป็นกรุ๊ป ARH positive เองค่ะส่วนใครที่อยากอัปเดตอาการหรือว่าช่วยเหลือพี่ทุยก็ไปติดต่อกันได้นะคะที่เพจTalk กับทุยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะของรายการข่าว3สีครับต้องขอขอบคุณชุดพิธีกร Basic Instinct และ C-Mode ครับรวมถึงผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ